ที่อยู่อาศัยที่ทุกคนมองหาเป็นแบบไหนกันบ้างคะสิ่งที่ตอบโจทย์ของใครหลายๆคนนั่นก็คงเป็นความสบายใจหรืออยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมคะและแน่นอนว่าธรรมชาติเป็นอีกสิ่งที่สามารถเยียวยาจิตใจในวันที่เราไปพบเจอกับความวุ่นวายมาตลอดทั้งวันให้ผ่อนคลายลงมาได้หรือที่เราคุ้นเคยกับคำว่าธรรมชาติบำบัดในหลายๆสถานที่อยู่อาศัยที่ทุกคนเรียกว่าบ้านนั้นจึงมีธรรมชาติอยู่ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นสวนต้นไม้ดอกไม้วิวภูเขาหรือว่าวิวทะเลสาบกว้างๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่หลายๆคนนั้นวาดไว้และในวันนี้66 Property ขอนำเสนอบ้านภูวิลล่าสร้างใหม่วิวทะเลสาบแบบใกล้ชิดที่มาในคอนเซปต์ไบโอฟิลิกหรือความเป็นอยู่ที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติอย่างลงตัวตอบโจทย์3ไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับครอบครัวและความสนุกสนานของการสังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับส้มอีกครั้งนะคะกับช่อง66 Property Channel ค่ะวันนี้นะคะส้มจะพามาชมบ้านพูลวิลล่าค่ะที่ออกแบบอย่างทันสมัยเลยนะคะมาพร้อมกับธรรมชาติที่อยู่รายล้อมรอบๆตัวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภูเขาหรือว่าทะเลสาบนะคะและบ้านนี้ค่ะยังมีเทคโนโลยีนะคะที่ใหม่ๆที่มาช่วยสั่งการระบบต่างๆภายในบ้านด้วยนะคะทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนกับครอบครัวหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงที่บ้านนี้ค่ะเดี๋ยวส้มพาไปชมนะคะและนี่ก็คือบ้านหลังที่ส้มจะพามาชมนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่520ตารางเมตรค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะในตัวบ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นสไตล์ที่ออกแบบมาอย่างทันสมัยนะคะกลมกลืนไปกับธรรมชาตินะคะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันค่ะอันนี้ดูฮอลเวย์ทางเข้าบ้านก่อนนะคะอาจจะแคบนิดนึงนะคะแต่ก็พอดีสำหรับรถ1คันที่จะขับเข้ามาค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นซีเมนต์นะคะพิมพ์ลายนะคะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะคะยาวมาจนถึงด้านในค่ะด้านในค่ะจะแบ่งอาคารนะคะเป็น2ฝั่งนะคะเป็นอาคารฝั่งที่พักอาศัยนะคะเชื่อมต่อตรงกลางนะคะจะมีสวนอยู่ทั้ง2ฝั่งเนาะแล้วก็อีกฝั่งด้านนี้ค่ะปีกด้านนี้จะเป็น living room นะคะรวมถึงสระว่ายน้ำค่ะสถานที่สำคัญใกล้ๆกับบ้านหลังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิมมานเหมินนะคะโรงพยาบาลสวนดอกโรงพยาบาลรามหรือว่ามอชอนะคะห่างออกไปประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองค่ะหรือว่าถ้าจะขับกลับเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยใช้เวลาประมาณ14นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาชมในบ้านกันเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่ประตูค่ะควบคุมด้วยระบบดิจิตอลแพดล็อกนะคะของฮาเฟเล่นะคะสามารถเลือกใช้
เป็นคีย์การ์ดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะกดพาสเวิร์ดก็ได้ค่ะขอพาไปชมนะคะ living room ก่อนเลยนะคะที่นี่สวยมากจริงๆค่ะสองฝั่งนะคะของเรานะคะก็จะเห็นเป็นสวนนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีการเซตสปริงเกอร์ไว้นะคะเพื่อให้น้ำกับต้นไม้เนี่ยตามเวลานะคะเซตออโต้ไว้เลยค่ะตอนเย็นจะได้ไม่ต้องกลับมาเพื่อรดน้ำต้นไม้ที่บ้านนะคะก่อนจะถึงพื้นที่ living room ค่ะตรงนี้ค่ะเราจะเจอกับครัวไทยนะคะซึ่งครัวไทยของเรานะคะทำแยกไว้เป็นสัดส่วนนะคะจะมีประตูกระจกนะคะกั้นไว้ซึ่งสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศหรือว่าควันตอนที่เราทำกับข้าวได้นะคะในห้องนี้สิ่งที่มาพร้อมกันเลยนะคะจะเป็นตู้เย็นซัมซุงนะคะขนาด14คิวค่ะตู้ใหญ่เลยนะคะใหม่ด้วยในส่วนของเตาประกอบอาหารนะคะมีทั้งตัวของเตาด้านบนนะคะแล้วก็เตาอบด้านล่างนะคะเป็นของแอคเซียนะคะถัดมานะคะนอกจากตู้ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีซิงค์นะคะแล้วก็โต๊ะไฮแชร์บาร์นะคะจะเป็นของโฟลค่ะและสามารถปิดประตูนะคะกั้นได้นะคะซึ่งประตูของบ้านนี้นะคะก็จะทำให้แยกสัดส่วนระหว่างครัวนะคะแล้วก็พื้นที่ living room ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของ living room นะคะซึ่ง living room ที่นี่นะคะเป็น double ceiling นะคะเพดานค่อนข้างสูงเลยค่ะเข้ามานะคะรอบๆด้านเนี่ยจะเป็นกระจกนะคะทำให้เราเห็นวิวทั้งหมดได้อย่างโอเพนสวยมากเลยค่ะและในพื้นที่ living room นี้นะคะอีกส่วนนึงค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของ western kitchen นะคะอย่างที่เราเห็นกันตรงนี้นะคะจะมีไอแลนด์ตัวใหญ่นะคะท็อปด้วยหินนะคะสีเทานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเตานะคะแล้วก็มีฮู้ดดูดอากาศด้านบนนี้นะคะระหว่างตัวไอแลนด์เนี่ยนะคะก็จะมีเชลฟ์นะคะแล้วก็มีลิ้นชักเนี่ยหลายจุดเลยค่ะทำให้เก็บของได้อย่างเยอะทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสตูนะคะเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เราเห็นกันอยู่ในห้องทั้ง living room แล้วก็ตัวสตูของทางฝั่งที่เป็นบาร์เนี่ยนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลเลอร์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างทันสมัยนะคะด้วยไม้จามจุรีค่ะซึ่งโรงงานเขาอยู่ในเชียงใหม่นี่เองค่ะและอีกอย่างนึงค่ะในครัวค่ะเมื่อกี้ลืมเมนชั่นมีตู้แช่ไวน์ด้วยนะคะแช่ไวน์ได้จุกๆ12ขวดค่ะตู้เก็บแพนทรีตรงนี้เขาก็ค่อนข้างใหญ่นะคะใช้เก็บของได้เยอะเลยค่ะตู้เย็นตรงนี้จะเป็นตู้ใหญ่นะคะแบบดับเบิลดอร์นะคะสามารถแช่นะคะใช้สั่งส่งสั่งสรรค์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะฝั่งนี้จะมีเตาอบนะคะแล้วก็เตาไมโครเวฟโอเว่นนะคะของฮาเฟเล่ค่ะซึ่งก็ออโต้อีกเช่นเดียวกันค่ะจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้นะคะคือบรรยากาศดีมากนะคะถ้าตอนเช้ามาแวะทำกาแฟนะคะแล้วก็จิบหันหน้าออกไปด้านนี้ของตัวบ้านนะคะเราสามารถเอนจอยได้ทั้งวิวสระแล้วก็วิวทะเลสาบเลยนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงยามบ่ายที่อาจจะออกมาพักผ่อนห้องนี้นะคะดูหนังนะคะแล้วก็อ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะบรรยากาศเขาดีมากๆจริงๆค่ะส่วนจากกลางคืนนั้นเราจะจัดเป็นปาร์ตี้สังสรรค์ยังไงก็เต็มที่ได้เหมือนกันค่ะที่นี่ระบบแอร์ในบ้านหลังนี้นะคะในฝั่งนี้นะคะเขาจะมีฟิลเตอร์ด้วยนะคะสามารถกรองอากาศ PM 2.5 ที่มีปัญหาในตอนเนี้ยได้เลยนะคะอากาศจะถูกดูดขึ้นไปฝั่งนี้นะคะแล้วก็ปล่อยลมที่เป็นลมเย็นนะคะที่เป็นแอร์ค่ะออกมาที่ห้องนั่งเล่นฝั่งนี้ค่ะถึงแม้ว่าเซลลิงจะสูงนะคะแต่ว่าเขาสามารถกระจายอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็อุณหภูมิเท่ากันเสมอกันตลอดทั้งห้องด้วยนะคะและด้านในของห้องครัวนะคะก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นห้องน้ำนะคะสำหรับเกสนะคะใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะคะหรือว่าห้องชาวเวอร์ค่ะเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยใกล้กับสระว่ายน้ำนะคะเผื่อใครจะมาแวะชาวเวอร์แล้วก็เดินออกไปด้านนอกได้เลยค่ะสุขภัณฑ์ต่างๆในบ้านนี้นะคะจะเป็นของโตโต้ค่ะก็จะคุมธีมเหมือนกันทั้งบ้านเลยนะคะก็จะออกสีขาวๆแล้วก็ทันสมัยแบบนี้ค่ะชาวเวอร์ห้องนี้จะเป็นเรนชาวเวอร์นะคะจะมีระบบทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะคะเหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวหรือว่าในห้องน้ำทุกห้องค่ะในส่วนของห้อง living room เนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะมีเครื่องปรับอากาศแล้วที่ทำความเย็นให้เรานะคะเราสามารถเปิดพัดลมนะคะซึ่งเป็นพัดลมที่ออกแบบได้น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นแบบชิ้นงานไม้นะคะก็จะช่วยเพิ่มอากาศที่โฟลว์ในห้องฝั่งนี้ได้ดีเลยค่ะ
ที่ฝั่งนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นของมูลเลอร์นะคะซึ่งสวยน่ารักมากเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นช่างชาวเชียงใหม่แล้วก็โรงงานในเชียงใหม่เป็นผู้ผลิตนะคะก็จะมีทีวีตั้งอยู่ฝั่งนี้ค่ะประตูกระจกรอบๆนี้ค่ะเราสามารถเดินออกได้ทุกบานเลยนะคะส่วนสระน้ำที่เราเห็นด้านนอกนี่นะคะเป็นสระน้ำเกลือนะคะขนาด12คูณ4เมตรนะคะให้บรรยากาศดีมากเลยค่ะดูชิลมากเลยค่ะตอนนี้นะคะพื้นที่ด้านนอกนั้นเดี๋ยวเราออกไปชมกันทีหลังนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูพื้นที่อีกฝากหนึ่งของตัวบ้านนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่ในส่วนของที่พักอาศัยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะหากเราต้องการที่จะแบ่งโซนนะคะสำหรับวันที่มีปาร์ตี้นะคะและอยากให้โซนที่เป็นฝั่งพักอาศัยเนี่ยเขาไม่มีเสียงดังรบกวนค่ะสามารถปิดประตูตัวนี้ได้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นประตูไม้บานใหญ่มากๆเลยนะคะเก็บเสียงได้ดีทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมอีกฟากหนึ่งของบ้านกันนะคะที่เป็นพื้นที่ส่วนของที่พักอาศัยค่ะโดยที่ส่วนแรกนะคะค่ะออกมาจากประตูนะคะประตูทางเข้าหน้าบ้านนะคะเดินมาฝั่งนี้ค่ะเราจะพบกับจุดที่ใส่รองเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสลิปเปอร์สนะคะก็จะเป็นพรมค่ะจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ส่วนของใต้บันไดนะคะที่มีการติดไฟ LED เอาไว้ข้างในละเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะคะส่วนฝั่งนี้คือดีมากเลยค่ะมีตู้นะคะเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเก็บรองเท้าหรือว่าของใช้จิปาถะต่างๆในบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นชนโซนตกแต่งนะคะเอาของวางไว้ตามช่องนี้ก็น่ารักดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกนะคะที่อยู่ด้านในของตัวบ้านนะคะชั้น1ค่ะห้องชั้น1ซึ่งตอนนี้ค่ะยังไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์มาลงในส่วนของห้องนอนห้องนี้นะคะดังนั้นทำให้คุณลูกค้าค่ะอาจจะเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องทำงานได้อยู่นะคะจะได้ยังไม่ต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆมาลงค่ะด้านในห้องฝั่งนี้นะคะเครื่องปรับอากาศนะคะจะเป็นแอร์ติดผนังของ LG นะคะแล้วก็มีไฟซ่อนอยู่ด้วยค่ะวิวของห้องนี้ก็จะเป็นวิวสวนนะคะก็จะเห็นวิวสวนตรงกลางนะคะกับครัวไทยฝั่งโน้นค่ะและทุกๆห้องนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าจะมีห้องน้ำในตัวค่ะห้องน้ำในตัวของที่นี่นะคะก็จะคุมธีมเดิมค่ะเมนด้วยสีเทานะคะกระเบื้องสีเทาชุดสุขภัณฑ์จากโตโต้ค่ะและห้องนี้นะคะก็สามารถเดินออกไปชมส่วนด้านหลังบ้านได้จากประตูกระจกที่มีอยู่ในห้องนี้ค่ะก็จะออกได้ทางหลังบ้านได้ด้วยนะคะห้องนี้และอีกห้องหนึ่งที่อยู่ที่ชั้น1ค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับห้องนี้เลยนะคะเป็นห้องลอนดรีค่ะก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็ซิงค์รวมถึงตู้เก็บของแล้วก็ชั้นวางของค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่บันไดขึ้นชั้น2นะคะจะเป็นบันไดสีไม้นะคะสีอ่อนนะคะแต่ตรงราวบันไดเนี่ยจะเป็นไม้สีเข้มค่ะโคมไฟที่ใช้โชว์ตรงนี้ก็สวยมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะโคมไฟจากแลมติจูดค่ะชั้น2นี้นะคะจะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนนะคะและนี่คือสวิตช์ของในบ้านหลังนี้นะคะคือเขาใช้สวิตช์ที่น่ารักมากเลยค่ะถ้าเรากดเปิดนะคะตรงนี้จะไม่มีแสงสีฟ้านะคะแต่ถ้าเกิดเรากดปิดตรงนี้จะขึ้นเป็นแสงสีฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่มาสเตอร์เบดรูมกันเลยค่ะอยู่ฝั่งนี้ค่ะซึ่งในห้องนี้ค่ะถ้าเราเข้ามานะคะก็จะมีโซนของเตียงนะคะฝั่งปลายด้านปลายเท้าของเตียงเนี่ยก็จะมีทีวีนะคะจอใหญ่เลยถ้ามองออกไปด้านนอกค่ะจะเป็นวิวของบ้านเรานะคะวิวสวนของบ้านเราค่ะระเบียงที่เห็นด้านนอกนะคะเดี๋ยวมันจะทะลุออกไปด้านหลังนะคะสามารถออกไปชมวิวรอบๆ บ้านได้นะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูอีกทีนึงค่ะนี่เราเข้าไปดูในห้องกันก่อนนะคะด้านข้างเตียงเนี่ยนอกจากที่จะมีตัวตู้เสื้อผ้านะคะเก็บของไว้ตรงนี้แล้วนะคะด้านในยังมี walk-in closet อีกค่ะอีกห้องใหญ่อยู่ห้องนึงเลยค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือกว้างนะคะสามารถแบ่งของท่านชายท่านหญิงได้เลยนะคะมีตู้ให้ตลอดทั้ง
รอบห้องเลยนะคะรวมถึงตรงนี้ค่ะด้านนอกนะคะถ้าเรามองออกไปเนี่ยก็จะเป็นโซนของระเบียงที่เมื่อกี้แจ้งนะคะก็จะเห็นด้านนอกอยู่ค่ะนี่นะคะจะเป็นด้านนอกของบ้านค่ะในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะตรงนี้ที่เป็นบานกระจกเนี่ยถ้าเปิดออกมาเนี่ยไฟจะติดแบบออโต้นะคะแล้วก็แทบจะเหมือนกันทุกห้องค่ะว่าราวแขวนกางเกงนะคะจะใช้ของฮาเฟเล่ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมค่ะตรงนี้จะใช้ประตูสไลด์นะคะบานจับจะเป็นแบบเดียวกันทั้งบ้านเลยนะคะดันเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้จับเข้าจับออกค่ะห้องน้ำห้องนี้กระจกใหญ่สะใจมากๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์นะคะยังใช้สุขภัณฑ์ของโตโต้นะคะล้างมือนะคะยังมีการแบ่งเป็นของ his and her นะคะก็จะได้ไม่ตีกันตอนเช้านะคะไม่ต้องแยกกันใช้เนาะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะและมีโซนชาวเวอร์อยู่ด้านในแล้วก็โซนเข้าห้องน้ำของท่านชายนะคะด้านในค่ะและนี่ก็เป็นส่วนของระเบียงจากห้องนอนใหญ่นะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะเป็นตัว L ยาวไปเลยนะคะซึ่งอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จะซ่อนคอมเพรสเซอร์แอร์ของห้องนอนใหญ่ไว้นะคะตัวเต้าเสียบในห้องนอนนะคะก็จะมีจุดที่เป็นเต้าเสียบที่ฝังไว้กับพื้นแล้วนะคะจะได้ไม่เกะกะนะคะก็ทำให้สะดวกสบายแล้วก็มีจุดต่อไฟได้หลายจุดนะคะในห้องค่ะและกำแพงตรงนี้นะคะที่เจ้าของเขาก็จะทำเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับบ้านเรานะคะแนวนี้ยาวมาจนตลอดรอบตัวบ้านเลยค่ะที่เหลืออีก2ห้องด้านบนนี้นะคะจะอยู่อีกปีกนึงเลยค่ะก่อนเข้าตรงโซนของห้องนอน2กับ3นะคะก็จะมีชั้นนะคะแล้วก็ตู้ใส่ของเพิ่มได้อีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องนี้กันก่อนค่ะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กที่สุดในบ้านนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีพื้นที่ในส่วนของเป็นห้องนอนนะคะและก็ระเบียงเนี่ยค่ะสามารถออกไปรับอากาศด้านนอกได้นะคะระเบียงเนี่ยจะยาวนะคะเป็นรูปตัว L นะคะออกไปจนถึงขอบอีกด้านหนึ่งของห้องนอนค่ะแล้วก็มีม่านนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้จากบ้านหลังที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเราก็สามารถวนกลับเข้ามาในห้องจากฝั่งนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนห้องนี้กันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ห้องน้ำค่ะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะนี่นะคะมีไฟออโต้แล้วก็ยังมีราวแขวนกางเกงของฮาเซเล่นะคะติดตั้งให้ด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถขยับปรับได้ตามใจเลยนะคะและในห้องน้ำนะคะก็คุมธีมเดิมนะคะก็คือใช้สีขาวเทานะคะใช้สุขภัณฑ์ของโตโต้นะคะในส่วนของห้องชาวเวอร์นะคะมีการกั้นกระจกให้แล้วเรียบร้อยค่ะกระจกเทมเปอร์นะคะและมีหัวชาวเวอร์ทั้งแบบเรนชาวเวอร์แล้วก็ชาวเวอร์แบบธรรมดาค่ะน้ำร้อนน้ำอุ่นครบค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายที่อยู่ด้านบนกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นห้องนอนนะคะอีกห้องนึงที่อยู่บนบ้านหลังนี้นะคะเตียงจะอยู่กลางห้องตรงนี้นะคะตรงนี้เข้าใจว่าเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับทีวีนะคะแต่น่าจะยังไม่ได้ติดตั้งค่ะส่วนที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตู้นะคะก็คือมีตู้เยอะมากๆค่ะมีประตูหลายบานเลยนะคะเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้แบบยาวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นตู้เก็บของใต้ทีวีนะคะส่วนของด้านนี้นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่แต่งตัวแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของห้องน้ำนะคะแล้วก็ระเบียงค่ะเพื่อออกไปรับลมด้านนอกได้นะคะและบ้านหลังนี้นะคะยังมีอีกจุดนึงนะคะที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นด้านลานหน้าบ้านถัดจากสระว่ายน้ำนะคะตรงจุดนี้เราก็สามารถมานั่งกินสังสรรค์อะไรกันเล็กๆน้อยๆได้นะคะรับบรรยากาศตั้งแต่ยามบ่ายยามเย็นหรือว่ายามดึกก็ได้เลยค่ะ
พื้นที่ตรงนี้นะคะก่อด้วยซีเมนต์นะคะแล้วก็มีเป็นเก้าอี้ไม้นะคะไม้ชิ้นใหญ่เลยนะคะอยู่ทั้งหมด3ตัวค่ะแล้วก็มีโต๊ะตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถเอาตัวเก้าอี้นะคะพองลมอย่างนี้นะคะเข้ามาจัดตั้งนะคะเพื่อที่ได้พื้นที่ในการนั่งเล่นเพิ่มนะคะวิวด้านหน้าเราก็จะเป็นวิวทะเลสาบนะคะยาวไปจนสุดเลยค่ะตรงนี้นะคะขึ้นมานะคะก็จะเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำที่บ้านหลังนี้นะคะมีขนาด12คูณ4เมตรนะคะเป็นสระน้ำระบบเกลือค่ะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแมนเทนแนนซ์ให้ตลอดนะคะซึ่งความยาวของสระประมาณนี้นี่ก็คือว่ายเล่นได้สบายเลยนะคะและจากขอบของสระว่ายน้ำฝั่งนี้นะคะเราจะมีประตูอีกประตูนึงค่ะเป็นประตูออกไปด้านหน้าบ้านได้นะคะนี่เลยค่ะเราก็จะออกมาสู่ด้านหน้าบ้านนะคะและยังมีอีกจุดนึงของบ้านค่ะที่ยังไม่ได้พาไปชมนะคะนั่นก็คือเมดรูมค่ะอยู่ทางด้านหลังของโรงจอดรถนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่มีแทงน้ำนะคะแล้วก็ปั๊มน้ำของบ้านซ่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวส้มพาไปชมค่ะค่ะแล้วก็มาดูกันในส่วนของห้องสุดท้ายหลังบ้านนะคะซึ่งจะเป็นโซนของห้องแม่บ้านแล้วก็พื้นที่ของโซนระบบน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแทงน้ำทั้ง2ถังนะคะปั๊มน้ำแล้วก็ตู้คอนโทรลระบบน้ำค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องนะคะถ้ามีเมดลิฟต์อินกับเรานะคะก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องพักของเมดได้ค่ะก็มีห้องให้นะคะมีหน้าต่างอยู่ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวนะคะที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและนี่ก็เป็นพื้นที่ของสวนหลังบ้านนะคะยังมีพื้นที่ด้านหลังอีกประมาณ 5-7 เมตรเลยนะคะจากตัวบ้านด้านหลังนะคะตรงนี้สามารถทำสวนเพิ่มหรือว่าจะทำเป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับเด็กๆให้มาเล่นกันข้างหลังบ้านได้เพิ่มและยังได้อีกนะคะค่ะแล้วก็พื้นที่หน้าบ้านนะคะก็ยังมีพื้นที่ของสวนนะคะพื้นที่สีเขียวนะคะที่เจ้าของเขาได้ปลูกต้นไม้เอาไว้นะคะเพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้กับบ้านเรานะคะรวมถึงด้านข้างของทางเข้าสระน้ำฝั่งนี้ด้วยค่ะค่ะและนี่ก็คือบ้านหลังที่ส้มพามาชมในวันนี้นะคะเป็นบ้านที่ออกแบบทันสมัยนะคะกลมกลืนไปกับธรรมชาติตามคอนเซปต์ไบโอฟิลนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะบ้านหลังนี้สนนราคาอยู่ที่34ล้านบาทค่ะใกล้ไม่ว่าจะเดินทางเข้าเมืองหรือว่าจุดสำคัญต่างๆของเชียงใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าหรือว่าตลาดนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นค่ะก็จะกลับเข้าสู่ตัวเมืองแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็ออกแบบมาได้ทันสมัยนะคะสั่งการด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถพักผ่อนในบ้านได้อย่างมีความสุขค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะฝากนะคะซับกับเรานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่66 Property Channel นะคะหรือว่าหากท่านใดที่ต้องการจะซื้อหรือเช่าทรัพย์สินใดในเชียงใหม่นะคะสามารถติดต่อเราได้ที่66 Channel ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะหรือที่ออฟฟิศที่ถนนนิมมาน11ค่ะสำหรับวันนี้ส้มขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะส้มพาทุกท่านค่ะมาเป็น EP พิเศษนะคะจะพาทุกท่านมาชมสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้ๆบ้านที่เราไปดูมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งที่นี่ก็คือโครงการบ้านข้างวัดค่ะเป็นพลาซ่านะคะเล็กๆที่อยู่ใน
โซนหลังมช.นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านที่เราไปดูมานะคะใช้เวลาเดินทางมาแค่5นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งในโซนนี้เนี่ยนะคะทุกท่านก็สามารถมาพักผ่อนนะคะเอนจอยเพราะมีทั้งคาเฟ่ร้านที่เป็นอาร์ตแอนด์คราฟต์ต่างๆนะคะแล้วก็ร้านอาหารค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำกันบ้างนะคะตามมาค่ะจุดนี้นะคะเราสามารถให้อาหารไก่ได้นะคะเห็นว่าจะมีแม่ไก่ตัวอ้วนๆอยู่หลายตัวเลยค่ะขอตังค่าข้าวไก่จ้าหุ้ยมาแล้วลูกใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะลูกหรือใครที่ชอบลุ้นโชคนะคะก็มาสุ่มรางวัลกันได้นะคะมีเล่นค่ะ Lucky Eggs ค่ะแล้วรางวัลที่ได้นะคะก็จะเป็นรางวัลที่อยู่ด้านบนตามนี้เลยค่ะมีที่คาดผมนะคะหลายแบบเลยน่ารักมากเลยค่ะแล้วข้างๆนี่ก็สามารถให้อาหารปลาได้นะคะมีน้องปลาน้อยค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่เหมาะสำหรับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเพนทิ้งหรือว่าแท็กทูอย่างนี้นะคะซึ่งเด็กๆก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะแล้วก็ออกแบบงานศิลป์ที่นี่ได้เลยค่ะที่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมไทยนะคะลองมาดูกันได้ค่ะบางอย่างก็หากินได้ยากแล้วนะคะอย่างสัมปันนีหรือว่าบุหลันด้านเมฆเนาะน่ารักเนี่ย paint on your own style ได้เลยนี่เขาก็มีอุปกรณ์ให้ด้านล่างน่ารักจังเลยค่ะพอกสเต๊ะเฮ้ยน่ากินและนี่ก็มาถึงที่ร้านยุคสมัยนะคะร้านนี้ก็จะมีชื่อมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยเขียวหวานหรือว่าพะแนงค่ะข้าวหมูกระเทียมนะคะหรือว่ากะเพราค่ะมีต้มซุปด้วยปิดกี่โมงคะ5โมงครึ่งก็ปิดแล้วเนาะจ้าวค่ะอันนี้มีชุดน้ำพริกกะปิด้วยเหรอคะค่ะอุ๊ยน่าสนใจมากเลยค่ะคือสถานที่นะคะที่วันนี้ส้มอยากพาทุกท่านค่ะมาชมว่าใกล้ๆกับบ้านที่เราพาไปดูมาเนี่ยมีสถานที่น่ารักๆที่สามารถแวะมาทำกิจกรรมกันทั้งครอบครัวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกินพักผ่อนหรือว่าให้เด็กๆมาเล่นทำกิจกรรมเสริมทักษะนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงค่ะขอฝากโครงการบ้านข้างวัดเอาไว้ด้วยนะคะ